PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Acer Export Beyond Limits เฮ้ยเดี๋ยวไม่อ๋อบอกให้นั่งจะนั่งตรงนี้ทุกคนก่อนเขาจะมาแล้วจะไม่อยากออกพีเนี่ยนี่อย่าซนกันได้ไหมเนี่ยตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่นิกจากรายการเซนแอนเซอร์เขาจะมาถ่ายแล้วเนี่ยเออก็ได้ไงเดี๋ยวนั่งนี่แล้วนั่งตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่มันที่เจ้าบ้านเขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะเปิดรายการด้วยความวุ่นวายขนาดนี้นิกเชื่อว่าเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากคุณผู้ชมได้แน่นอนค่ะและนี่ก็คือชัดล้านแฟมิลี่ปี2ค่ะเย้สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่ามากหน้าหลายตากว่าเดิมค่ะพี่อิดค่ะจากปีแรกนะคะต้องให้แนะนำตัวก่อนเลยอันดับแรกค่ะได้ครับผมผมก่อนเลยนะจ๊ะก็คืออิดทีละโลนะครับก็คือเล่นเป็นเฮียชัดในเรื่องนี้ครับสวัสดีค่ะคุณรจีจินาวงค่ะรับบทเป็นมิ่งขวัญค่ะมิ่งขวัญยังอยู่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 สวัสดีค่ะพัชรวรัยมนัสพงษ์ธนากูลค่ะรับบทเป็นกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบก็อยู่เช่นเดียวกันใช่ครับส่วนข้างหลังนี้สิดูแต่ละคนนี่แบบว่าจะเป็นหน้าใหม่ทั้งนั้นเลยหน้าใหม่ฮะหน้าใหม่เพิ่งไปหาหมอมาให้หมอทำหน้าให้ใหม่ครับเกาหลีเลยไหมคะเกาหลีฮะดูจากทรงผมอ่ะไอ้ยะสวัสดีครับชื่อหนุ่มครับอิสระพงษ์เตชะแก้วครับรับบทเป็นสมานบ้านหม้อครับและสิ่งปลอมคนที่สองนะคะสวัสดีค่ะชื่อมิ้งพัฒนารัตนาเรียกรค่ะก็รับบทเป็นแม่นมค่ะอืมค่ะแล้วก็คนสวยคนสุดท้ายนะคะพิญญาดามาละอค่ะอาโกะค่ะรับบทเป็นเห็ดหอมนะคะโอ้โหหรือชื่อจริงว่าอาคมไม่ใช่อาโกะอาโกะฉลองหรืออะไรเขาอาจจะน่ารักคุณก็ว่าไปนะคะแต่ดูแบบว่าแตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะ3คนข้างหลังขออนุญาตถามก่อนเลยละกันนะคะไปคัดสรรไปเฟ้นหามายังไงแล้วบทแต่ละบทแตกต่างไปยังไงบ้างอะคะตอนแรกเราเอาหอยโข่งล่อก่อนไม่ใช่เหรอเขาเป็นอย่างตัวนี้มาก่อนเอาคุณขาวหยอดด้วยไหมฮะคุณขาวหยอดด้วยเราเปิดออดิชั่นฮะเปิดออดิชั่นก็มีคนสนใจเข้ามาแล้วก็3คนนี้ก็จะเป็นคนที่สมัครเข้ามานะฮะแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้รู้จักกันในออดิชั่นก็คือคนนี้คนกลางก็คือน้องมิงน้องมิงเป็น MC มืออาชีพอ๋อที่เราเคยเจอในงานสัมมนาใช่ครับในงานสัมมนาคิกออฟที่ผ่านมาเองก็ไปเจอเขาเป็น MC ให้รายนึงแล้วพอพี่เห็นพี่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้จริตจากการใช่อะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับบทที่เราวางไว้เลยเหมาะมากครับกำลังหาอยู่เลยคนเนี้ยแล้วก็เลยได้มานะคะมาร่วมงานมาร่วมทีมแล้วบทโดยคอนเซปต์เนี้ยค่ะปี1กับปี2มันแตกต่างกันไหมอ่ะพี่อิดยังไงปี2เนี่ยเราย้ายซอยแล้วย้ายซอยมาอยู่อีกซอยนึงแต่ก็อยู่ห่างกันมา500เมตรจากซอยเดิมเท่านั้นเองนะฮะก็คือเป็นซอยอยู่สุขนะฮะเราเงินที่ชนะแชมป์ยอดขายล้านเปอร์เซ็นต์มาลงร้านใหม่กัน uh-huh. แล้วในตอนสุดท้ายนี่ก็คื อมันจะแตกเป็น2เสียงก็คือเฮลปุกับแทมมี่อยากจะไปอเมริกา อยากไปตามหาฝันส่วนที่เหลือก็คือเอาเงินรางวัลทั้งหมดมาร่วมหุ้นกันเพื่อเปิดชัดร้านช็อปแห่งใหม่นี้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วเฮลปุกับแทมมี่ก็คือไปตามหาฝันกันไปตามหาฝันอยู่อเมริกาเรียบร้อยแล้วไม่รู้เป็นดาราฮอลลีวูดไปหรือยังเจอเขาตามแคมป์ก็เอาไปเปลวสอยแล้วไม่งั้นไม่ยอมลงบ้าเหรออาจจะไปปีนหลังคาอยู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาสองคนเขาก็มีวิถีของเขาแหละมีหนทางของเขาแต่ของเราชัดร้านแฟมิลี่พอมาเปิดเป็นปีที่2แล้วที่ร้านนี้แล้วสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปโอ้โหเยอะเลยครับเยอะเลยครับผมเพราะว่าตั้งแต่นี่แม่นุ่มร้านหนุ่มแม่นุ่มข้างๆกันเลยข้างๆกันเลยเห็นบอกว่าคุณไปจีบเขาตลอดเลยอ่ะจริงป่ะอ๋อตามเรื่องตามเรื่องซึ่งนี่จีบแข่งกับคนนี้ฮะโอ้คนนี้ก็เปิดสมานบ้านหม้อข้างๆถัดไปอีกข้างๆถัดไปอีกนะแล้วก็คนนี้เขาก็จะเป็นคู่กัดกับชัดในเรื่องเขาเป็นสมานบ้านหม้อจะเป็นร้านที่โอ้ขายตั้งแต่ชุดชั้นในยันอะไรรถถังอะไรเงี้ยคือขายทุกอย่างที่ขวางอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีบทสรุปของเขาด้วยเดี๋ยวรอดูกันต่ออ๋อในแต่ละตอนแต่ละเรื่องใช่ครับถามเรื่องของนักแสดงบ้างแหละนะเริ่มต้นที่กระเจี๊ยบก่อนเลยเห็นบอกว่าปีแรกเนี่ยก็แบบว่าอาจจะใหม่ด้วยสำหรับเราในการเล่นซิทคอมเงี้ยบทเบิดอาจจะยากสำหรับเราแต่พอมาปี2เป็นไงบ้างคะก็ใหม่เหมือนเดิม
ดีขึ้นน้องก็ต้องมีพัฒนาการบ้างอะไรบ้างช่วยนะพัฒนาการดีขึ้นค่ะจำบทได้แม่นโอ้โหเป๊ะมากครับเป๊ะมากครับเดี๋ยวนี้จำได้ 4-5 คำแล้วทักษะในการแสดงใหม่ๆหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสุขกับทุกคนในกองเหมือนเดิมรู้สึกแบบมาทุกครั้งแล้วเรามีความสุขกับงานโอ้ใช่ไหมนะคะด้วยบทที่มันต่างไปมันก็เป็นความท้าทายแหละเราก็ได้พัฒนาศักยภาพของเราด้วยนะคะและส่วนหนึ่งบทหรือว่าทีมงานทุกๆอย่างโดยเฉพาะเฮียชัดเนี่ยเขาก็จะเอนเตอร์เทนอยู่แล้วเราก็จะมีความสุขในการทำงานไม่ได้ยากใช่ไหมไม่ยากค่ะแล้วรู้สึกว่าบทในซีซั่น2เนี่ยกระเจี๊ยบเขาก็จะมีความโตของเขาด้วยในหลายๆอย่างแล้วก็มีมุมของดราม่ามีอะไรเข้ามาก็ท้าทายแล้วก็สนุกดีค่ะโอ้โหนะคะก็ปี3ก็อาจจะมีบทที่มันมากขึ้นนะคะสาธุสมพรยังไงก็ต้องลองติดตามกันต่อไปไปที่มิ่งขวัญบ้างยังคงเป็นเจ้าระเบียบยังคงเป็นเจ้าแบบว่าผู้จัดการอยู่ไหมยังไงใช่ค่ะสำหรับมิ่งขวัญแล้วนี่ในมุมมองทางแบบว่าสาระเป็นเหมือนแบบว่าเจ้านายของเฮียชัดอีกทีก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าที่จะมีเสริมเติมขึ้นมาคือแบบว่าจะเป็นอีกด้านที่เราไม่เคยเห็นมิ่งขวัญอะไรเงี้ยทั้งเรื่องบทจะมีดราม่าเข้ามามีแบบว่าความฮาก็ยังอยู่แต่สาระก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันหลากหลายอารมณ์มากก็เราเองก็ต้องแบบว่าพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วเก่งอยู่แล้วแต่เข้าใจเข้าใจพูดยากนะพูดยากอย่าพูดดีกว่าฟังยากนะฟังแล้วไม่เคยเชื่อคือจะขัดหูเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ท้าทายค่ะแต่แน่นอนแหละว่าตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วนะคะพอเห็นมิ่งขวัญปั๊บเนี่ยเฮียชัดก็จะแบบว่าจิ้มเจียมทันทีเลยนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะมีแง่คิดนะคะมีมุมมองทั้งการทำธุรกิจแง่คิดในการดำเนินชีวิตการแก้ปัญหานะคะมาให้เฮียชัดด้วยรวมถึงคุณผู้ชมเองก็จะเก็บเกี่ยวมุมมองเหล่านี้เอาไปปรับใช้นะคะไปที่ด้านหลังบ้างนะคะดูจากเสื้อผ้าสีสันแล้วเนี่ยโอ้โหหลุดโลกมาเลยทีเดียวแต่ละคนนะคะเมื่อกี้เราได้รู้จักกันไปบ้างแล้วนะคะจะเป็นแม่นุ่มใช่ค่ะแม่นุ่มที่ดูแลร้านนมขยายความหน่อยยังไงก็ในส่วนของแม่นุ่มนะคะจะเป็นเจ้าของร้านนมชื่อนมแม่นุ่มนะคะก็ลักษณะโดยตัวแม่นุ่มเนี่ยจะเป็นเหมือนอีกหนึ่งสีสันของตัว Family ในครั้งนี้เลยเพราะว่าคือเขาจะเป็นคนสร้างเรื่องเหมือนกันนะคะแต่ว่าสร้างเรื่องของเขานี่คือจะไม่ได้สร้างด้วยตัวเองจะส่วนใหญ่จะให้ลูกจ้างเราหรือว่าคู่เราเนี่ยเป็นคนไปสร้างเรื่องมากกว่าคือเราเป็นคนวงการใช่ค่ะแต่คือภาพที่คนอื่นเขาเห็นเนี่ยเขาจะมองว่าเราแบบแอปดีเป็นคนดีเป็นคนดีสวยงามใช่นางฟ้า5เล่มเกวียนใช่ค่ะก็คือเหมือนเป็นคนดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความร้ายมีความแต่ร้ายของเขาเนี่ยเขามีเหตุมีผลนะคะไม่ใช่ร้ายแบบว่าไร้สาระนะคะต้องชมว่าเพราะอะไรเขาถึงเป็นคนร้ายแบบนี้เพราะอะไรเขาถึงต้องแสดงออกแบบนี้แล้วเพราะอะไรที่เขาทำแบบนี้ต้องติดตามชมค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะแล้วจริงๆแล้วบุคลิกของแม่นุ่มอะค่ะพี่อิดค่ะจะต้องแต่งตัวเยอะอย่างนี้ทุกวันเลยหรือเปล่าหรือยังไงแม่นุ่มนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากนะฮะคือตอนแรกที่วางเอาไว้เนี่ยตอนที่เซตคงเรื่องกันอยู่เนี่ยนะครับก็คืออยากจะให้มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นกุลสตรีเลยก็คือแม่นุ่มไม่งั้นคงไม่เรียกแม่นุ่มพอเรียกแม่นุ่มเนี่ยฟังดูแม่ยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอมาคิดไปคิดมาเรารู้สึกว่ามีกระเจี๊ยบแล้วที่เป็นกุลสตรีเป็นน่ารักเรียบร้อยอะไรของเขาแต่เราขาดเนี่ยตัวสีสันเนี่ยจี๊ดจ๊าดใช่ครับเพราะว่าธรรมดาแม่นุ่มเขาก็จะให้อยู่กับลูกสาวเขาซึ่งลูกสาวเขาจะแสบอันนี้คือโครงเรื่องที่วางไว้แต่แรกแต่คิดไปคิดมาเรารู้สึกว่าโอ้แล้วทำงานกับเด็กนะเราคิดว่าเวลาเราน้อยเราคงเอาไม่อยู่จริงๆก็เลยเปลี่ยนคาแรคเตอร์แม่นุ่มฉีกแบบสุดขั้วเลยกลายมาเป็นนางฟ้า5เล่มเกวียนคนนี้โอ้โหเธอก็แอบร้ายแล้วหน้าน้องมิ้งก็ทะลุสมองขึ้นมาตอนนั้นเลยฮะว่าต้องเป็นคนนี้แสดงว่าจริตจะก้านได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยครับผมได้เหมาะกับบทเหมาะกับบทนะคะแต่เขาก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีเยี่ยมนี่คือแม่นุ่มเลยสุดยอดมาคุณค่ะหลังจากแม่นุ่มแล้วที่จี๊ดจ๊าดก็จะมีคู่หูของเขานะแน่นอนน้องเห็ดน้องเห็ดยังไงคะหนูเป็นคนเรียบร้อยจริงจริงเหรอใช่แต่งตัวอะไรอย่างนี้เรียบร้อยหมดทุกอย่างไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่อ่ะค่ะบทน้องเห็ดนี่ยังไงคะบทก็จะเป็นผู้หญิงค่ะโอ้ยซึ่งเราอยู่แล้วถูกป่ะคะผู้หญิงนี่เขาเป็นคนอย่างเงี้ยเขาเป็นคนอย่างเงี้ยครับบทเป็นกระเทยคอขุนใช่ในเรื่องก็เลยเป็นกระเทยคอขุนที่ตัวใหญ่ๆจริงๆหนูตัวเล็กนะนี่คือเมื่อเทียบกับอะไรคะเมื่อเทียบกับอะไรที่ตัวเล็กปลาวาฬโอเคเล่นกับปลาวาฬโอเคจ้ะสวยแล้วก็จะเป็นกระเทยจอมจุ้นอะไรเงี้ยชอบแบบสอดรู้สอดเห็นเพราะว่ามีเจเนี่ยสั่งมาช่วยเรียกดีๆหน่อย
อ๋อมีแต่คุณเจนุ่มคุณเจนุ่มสั่งให้หอมอ่ะชอบไปสืบนู่นเริ่มใส่ฟิลลิ่งแล้วแล้วก็มาเมาให้ฟังแล้วเวลาพูดเห็ดหอมไม่อยากจะเมาเลยนะคะแต่ก็เมาทุกรอบค่ะแต่คือจริงๆเรานิสัยไม่ใช่แบบนี้เลยไม่ใช่เป็นคนดีจริงๆเป็นคนดีมากสวยงามเรียบร้อยนี่ต่อหน้าไฟเลยต่อหน้าพระแล้วหนึ่งสุดเยอะนะนะคะไม่ได้โกหกโอเคเชื่อแล้วเนี่ยเขาแน่นอนคนที่มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยคือเวลาเราเขียนบทเราจะเห็นเลยว่าเราเขียนบทแล้วเรานึกถึงหน้าเขาแล้วก็เห็ดหอมเนี่ยพอมาฟีเจอริ่งกับแม่นุ่มเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นเคมีที่โอ้โหมันช่างลงตัวมากมากเห็ดหอมไม่อยากจะเมาเลยอย่างเงี้ยหรอไม่อยากจะเมาเลยแต่ว่าถ้ามันเริ่มคำนี้ปั๊บเตรียมเก้าอี้มานั่งฟังได้เลยนะฮะนานแน่เขาเป็นคนอย่างนี้โอ้ตายแล้วต้องให้พี่มิ้งติดตามชมนะคะเพราะว่าสองคนนี้เวลาเข้าคู่กันจะน่ารักมากโอ้โหจะน่ารักมากๆแน่นอนเอาเซิร์ชชัดร้านช็อปป่วยไปเลยนะฮะสีสันสีสันนะคะสำหรับจากร้านนมแม่นุ่มอ่ะกระเถิบไปฝั่งโน้นบ้างนะคะข้างๆร้านนมแม่นุ่มก็จะมีร้านสมานบ้านหม้ออย่างที่บอกเป็นแบบว่าบุรุษหน้าใหม่ซึ่งมาเป็นคู่แข่งกับเฮียชัดเออเฮียชัดเขาก็ถือว่าใหม่ในซอยนี้เราก็แบบว่าแหมไม่ใช่แบบย่อยแหละอะไรเงี้ยกับบทนี้เป็นไงจริงๆเราถ้าเกิดซอยนี้คือเราอยู่ก่อนเฮียชัดอีกนะเออเพราะเขาย้ายตามเรามาเราอยู่ก่อนอยู่แล้วเอออย่างนี้แปลว่าเราจีบแม่นุ่มก่อนจีบก่อนโอ้ยจีบนานแล้วแต่เขาไม่เคยสนใจคือไม่ลงทุนไงไม่ลงทุนไงคือโดยคาแรคเตอร์เขาก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับเป็นคนที่งกเป็นชอบคนอื่นแต่ว่าไม่เคยเอาอะไรให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเอองกอยู่คนเดียวโสดอะไรอย่างเงี้ยครับเออเขาก็เลยเป็นแบบนั้นเหมือนที่เฮียชัดบอกเลยว่าขายทุกอย่างขายเสื้อในยันอะไหล่รถถังขายของทุกอย่างในร้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับบ้านหม้อทุกอย่างฮะฉายาเขาจิ้งจอกเดียวดายจิ้งจอกเดียวดายก็คืออยู่อย่างเงี้ยมาตลอดแล้วก็หลงรักแม่นุ่มมาตลอดแต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะแบบว่าไปจีบมาเป็นแฟนได้เลยถูกต้องโอ้แต่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแอบสปอยนิดนึงว่าเขามีความขายเขามีความเป็นสมานแบบนี้แล้วต่อไปเขาพัฒนาไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าจะนั่งใส่แว่นกรอบทองแล้วก็ใส่เสื้อแบบนี้ต่อไปเขาหล่อมากบอกเลยครับมีสปอยให้ด้วยอันนี้คือคร่าวๆแหละของแต่ละคนนะคะแล้วแต่ละตอนล่ะคะพี่เอกค่ะในการเล่าเรื่องให้คุณผู้ชมได้รู้จักรวมถึงแง่คิดที่จะได้สำหรับซีซั่น2นี่คืออะไรซีซั่น2เนี่ยจริงๆแล้วเราเน้นเรื่องของชีวิตประจำวันเลยนะฮะชีวิตประจำวันที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของ1เรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์คเรื่องของการติดกระแสพวกการสื่อสารอะไรอย่างนี้เรื่องของวิธีการรับมือกับปัญหาที่เข้ามาในร้านนะครับบางทีร้านเราบ้างบางทีร้านเขาบ้างเรื่องราวของชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวก็มีด้วยเรื่องของความผูกพันแม่ลูกพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยฮะจะค่อนข้างกว้างแล้วก็เชื่อว่าลึกขึ้นโอ้โหหลากหลายสีสันแหละนะคะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในซีซั่น2นี้สำหรับชัดล้านแฟมิลี่กับความฮามีมากขึ้นแน่นอนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาลงรายละเอียดรวมถึงมีแขกรับเชิญมาสมทบด้วยนะคะสำหรับตอนต่อๆไปของซีซั่น2นี้จะเป็นใครยังไงพักสักครู่เดียวค่ะเอ๊ะอะเอ๊ะอะกระโปเอ๊ะอะเอ๊ะอะกระโปไว้ทำไมคะเอะอะเอะอะกระป๋อเอะอะเอะอะกระป๋อนี่เธอเป็นเธอมาดูใจเต็มตาอะไรนะพ่อที่มีเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นอย่างเงี้ยต้อนรับคุณผู้ชมสู่ความสนุกสนานในเบรก2ค่ะสำหรับชั้นล้านแฟมิลี่นะคะโอ้โหนี่เขาก็จะแบบว่าฮาๆสนุกสนุกกันอย่างนี้เลยเหรอคะใช่โอ้ตายแล้วไม่ติดตามไม่ได้ในเนี่ยทุกตอนเลยไหมคะโอ้โหมี18ตอนเขาเล่น20อะครับผมเล่น20นะครับผมนะฮะสำหรับเบรกนี้เองต้อนรับน้องใหม่น้องใหม่นะคะนี่เอาเสียงนั้นเลยนะเอาเสียงนั้นเลยนะอ่ะคุยได้ครับอ่ะเชิญค่ะแนะนำตัวกันเลย